ดูแบบฝึกกันค่ะหยิบสมุดขึ้นมามาดูต่อเลยลูกนะเดี๋ยวมาตอบคำถามกันนะคะนักเรียนคะไม่ต้องเขียนโจทย์ลงไปนะคะให้เขียนเฉพาะคำตอบให้เขียนเฉพาะคำตอบไม่ต้องเขียนโจทย์เข้าใจไหมคะค่ะเขียนลงไปเลยแบบฝึกลูกจงตอบคำถามต่อไปนี้ให้เขียนลงไปในสมุดนะคะค่ะคำถามถามว่าเดือนแรกของปีคือเดือนอะไรมกราคมนักเรียนก็เขียนลงไปเลยมกราคมต่อไปเดือนสุดท้ายของปีคือเดือนอะไรเดือนอะไรคะธันวาคมเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็ถามมี2คำถามนักเรียนก็ต้องตอบกี่คำตอบ2คำตอบอันดับแรกเดือนแรกก่อนนักเรียนก็เตรียมตอบไปว่ามกราคมต่อไปบรรทัดที่2หนูก็ตอบว่าธันวาคมก็คือเดือนสุดท้ายนั่นเองใช่ไหมคะข้อที่1ตอบ2คำตอบนะคะเพราะถาม2คำถามเดี๋ยวส่งสมุดครูด้วยนะคะเป็นคะแนนลูกนะร้อยทุกคนนะคะมีใครยังไม่เสร็จไหมคะเขียนคำตอบลงไปอย่างเดียวเลยค่ะลูกมาดูค่ะเดือนแรกของปีก็คือเดือนมกราคมต่อไปเดือนสุดท้ายของปีคือเดือนธันวาคมหมดไหมคะผิดถ้าผิดแก้ไขด้วยนะคะถ้าเขียนผิดแก้ไขด้วยนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มีกี่วันหนูก็ใส่ตัวเลขมาเลยแล้วก็ตามด้วยคำว่าวันโจทย์ไม่ต้องเขียนนะคะค่ะลงท้ายด้วยยนต์มีกี่วันค่ะNo, November, December, December.
อบพร้อมกันเลยค่ะมีกี่วันลูก30วันอ้าวใครถูก30วันนะคะต่อไปข้อที่3อ้าวถามว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมีกี่วันค่ะนักเรียนก็ใส่ตัวเลขมาแล้วตามด้วยคำว่าวันเท่านี้นะคะลูกข้อที่3ท้ายด้วยคมค่ะลูกมี31วันอ้าวใครยังไม่ผิดเลยใครยังไม่ผิดเลยเดี๋ยวมาหาผู้ชนะใครจะถูกหมดนะต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะอ้าวเดือนอะไรบ้างที่มี30วันเขียนมาให้หมดเลยเดือนที่มี30วันมีเดือนอะไรบ้างให้นักเรียนเขียนมานะคะอ่ะที่มี30วันน่ะ30วันนี่ก็จะลงท้ายด้วยอะไรลูกลงท้ายด้วยอะไรมี30วันคะลงท้ายด้วยยนต์อ่ะมีอะไรบ้างลูกไล่ตั้งแต่นี่เลยตั้งแต่อะไรคะลองนับดูสิเอาเขียนไปก่อนมีเดือนอะไรบ้างคะนักเรียนบอกพร้อมกันลูกมีเดือนอะไรบ้างมี30วันเมษายนอะไรอีกคะลงท้ายด้วยยนลูกมิถุนายนถูกไหมคะถูกไหมคะกันยายนอะไรอีกอะไรอีกพฤศจิกายนอันนี้ก็ลงท้ายด้วยยนต์ก็จะมี30วันใครถูกหมดเลยใครผิดตรงไหนแก้ไขด้วยนะคะค่ะเขียนไปด้วยว่ามี30วันด้วยนะคะค่ะ
ต่อไปนะคะต่อไปค่ะถามว่าเดือนอะไรบ้างที่มี31วันทีนี้31วันบ้างนะคะมีเดือนอะไรบ้างเขียนมาให้หมดเลยลูกเริ่มตั้งแต่มกราคมไล่ไปเลยหนูก็รับไป31วันนี้ลงท้ายด้วยอะไรลูกลงท้ายด้วยอะไรคะคมดูสิเดือนอะไรลงท้ายด้วยคมบ้างลองเขียนมาก่อนนะคะเรียบร้อยไหมคะมาดูคำเฉลยลูกเดือนมกราคมนะคะเราท้ายได้คมจะมี31วันมีอะไรคะมีนาคมพฤษภาคมกรกฎาคมสิงหาคมตุลาคมธันวาคมอันนี้ก็จะมี31วันนะคะลงท้ายด้วยคมใครถูกหมดเลยคะนักเรียนโอ้ยังไงคะยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะเรื่องวันนี้เรียนกันเรื่องเดือนและอันดับที่ของเดือนนะคะ1ปีมี12เดือน1ปีมี365วันหรือ366วันนั่นเองเดือนกุมภาพันธ์บางปีก็จะมี28วันนะครับปีนั้นก็จะมี365วันถ้าปีใดเดือนกุมภาพันธ์มี29วันปีนั้นก็จะมี366วันเดือนที่ลงท้ายด้วยคมก็จะมี31วันลงท้ายด้วยยนต์ก็จะมี30วันนะคะฝากนักเรียนทบทวนด้วยนะคะหมดเวลาสวัสดีค่ะ